รายการเราเตรียมกันหรือเปล่าเตรียมครับ GPS หรือ GPS ลอยเหนือพื้นเหนือรถอีกเนี่ยตัวเอียงลงไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ลอยไปอย่างเงี้ยเหมือนเหาะไปอ่ะแล้วก็ลอยตรงๆไปอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ตัวตรงเด๋นะเท้าคือติดกันอ่ะแล้วลอยขึ้นไปเหนือเหนือรถอีกสูงอ่ะนะพี่นิวบอกเฮ้ยพี่นิวเชื่อไอ้โฟกเว้ยกูทะเลาะเต็มที่เลยกลับไปกระโดดสกายคิดผิดด้านหน้าเลยอย่างเงี้ยมึงก็เลิกอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือมันอยู่ที่เราทำด้วยขึ้นมึงกูก็เลยมึงไม่เห็นแม่นเลยอ่ะเออทุกคนเข้าใจใช่ป่ะถีบหน้าแฟนกูทำไมเลิกวะเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เทปพิเศษของจิตพีเอวันนี้นะคะก็เจอกับนิวแล้วก็โฟกเช่นเคยที่วันนี้ไม่ได้แบบมีแขกรับเชิญพาไปเกาะจิตเกาะใจเพราะว่าเราทำมา8 EP แล้วแล้ววันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่เราไม่ได้อยู่บนรถแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่ารถเสียค่ะไม่จะบอกว่าเราทำมา8 EP แล้วมันก็มี Q&A คำถามจากคุณผู้ชมหลายคนที่สงสัยเหมือนกันเราเลยรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเทปนี้เรามาเป็นพิเศษที่จะไขปัญหาข้องใจก่อนที่เราจะไปใน EP ต่อๆไปให้รู้จักรายการเรามากขึ้นได้เลยแล้วก็ตอบปัญหาที่ทุกคนสงสัยด้วยได้เลยโดยนิวจะเป็นคนอ่านคำถามเองแล้วกันได้นะคำถามแรกก่อนมึงเป็นใครกล้าดียังไงมาเกาะจิตคนอื่นแรงไปเนาะแรงผมเป็นใครทำไมโฟนถึงแบบเขาถึงมีความสามารถเห็นอะไรยังไงใดๆแนะนำคนอื่นให้ไปแก้ดวงอะไรเงี้ยเธอทำอะไรมาก่อนก็อันนี้ย้อนกลับไปที่ EP แรกกับย้อนดูได้นะฮะอันนั้นผมจะพูดไปประมาณนึงแล้วใน EP 1ก็คือสรุปเลยง่ายๆอ่ะผมเป็นร่างของพระศิวะแล้วก็มีเสียงพ่อแก่ประจำตระกูลอยู่ที่บ้านก็คือช่วยคนมาตลอดตั้งแต่เกือบ20ปีที่แล้วแล้วก็เซนส์ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆสามารถมองเห็นวิญญาณสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ประมาณนี้อ่ะโดยมีอาจจะมีไพ่ช่วยก็ได้หรือไม่มีก็ได้ก็คือเราก็เข้าถึงลูกดวงด้วยการที่เราใช้ไพ่24ด้วยผสมประสานกับจิตสัมผัสครึ่งๆให้มันแม่นขึ้นละเอียดขึ้นต่อไปที่คนอยากรู้มากๆไม่ใช่แค่คนดูแต่แขกรับเชิญที่เราเชิญมาทู EP ด้วยรายการเราเตรียมกันหรือเปล่าเตรียมครับจิต GPS หรือ GPS เตรียมครับเตรียมว่ามากี่โมงจะเตรียมทำไมล่ะปะโถเอ้ยคือเรานัดแค่ว่ามากี่โมงไม่เคยมีสคริปต์ไม่อันนี้ผมยืนยันนะรายการเราไม่เคยมีสคริปต์ไม่เคยรู้โลเคชั่นมาก่อนด้วยซ้ำไปไม่เคยบอกได้ว่าจะเสร็จกี่โมงใช่มันเลยทำให้เราลำบากในการหาแขกรับเชิญใช่เพราะอะไรทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการความเรียวที่สุดอะที่เหมือนแบบเราไม่ต้องการให้คนดูว้าวนะอีกแขกรับเชิญอะมันก็ต้องว้าวด้วยเพราะมันไม่เคยเตรียมกันมาก่อนเขาก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ทั้งพิธีกรคนนี้ครับเอางี้ดีกว่าอย่างเทปเฉียงอย่างเงี้ยตอนเราถ่ายเฉียงยังเข้าใจว่าทำไมไม่เปิด Google เอาโทรศัพท์เฉียงเปิดก็ได้อะไรเงี้ยเวลาที่โฟกเห็นนะมันเป็นยังไงในจิตGoogle Map แบบมันจะต้องใส่โลเคชันเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็มันก็จะไปตามโลเคชันถูกป่ะแต่ลองคิดภาพดิว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเว้ยเราจะไปยังไงอะเราสโคปได้แค่พื้นที่เช่นเราอยากถ่ายที่ปทุมไม่ใช่แบบว่าแขกรับเชิญคนนี้มาแล้วเขามีจิตสัมพันธ์ผูกกับเทวดาที่เชียงใหม่แล้วกูต้องขับไปเชียงใหม่ไม่ใช่นะเราแค่เหมือนแบบว่าเราไปตั้งต้นณตรงนั้นซึ่งเป็นจุดนัดพบกับแขกรับเชิญแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นถ้างั้นมาที่คำถามต่อไปหลังจากที่รถออกเดินทางปุ๊บโฟกจะรู้ได้ยังไงว่าโฟกต้องไปที่ไหนมีเจ้ากรรมในเวรชี้มีวิญญาณบอกเห็นเป็นดวงไฟหรือยังไงในหัวเธอมันบอกไม่ได้คือ1เลยมันจะมาเป็นเสียงขวาสิซ้ายสิด้วย2คือมันก็จะเป็นเหมือนดวงพลังอย่าง EP 2หรือ3นี่แหละที่ผมบอกว่าจะเป็นดวงพลังอ่ะมันเหมือนคล้ายๆเรามองไปไกลๆอ่ะแล้วเป็นเหมือนอะไรเหลืองๆสมมุติเหลืองๆอ่ะเป็นแสงเหลืองๆครอบอยู่ตรงนั้นเป็นวงไกลมากเป็นวงบารมีออร่าเราก็จะหาทิศไปตามตรงนั้นคือเราก็จะไม่รู้หรอกว่าลายของถนนน่ะมันจะไปตรงนั้นยังไงแล้วอย่างงี้ระหว่างที่เธอเห็นตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีคนที่เข้ามาแทรกเพื่อไม่ให้เราไปถึงมั้ยเหมือนแบบไม่ยังไม่มีแต่อาจจะมีคือรายการเนี้ยมันอะไรเกิดขึ้นก็ได้เลยคือเช่นสมมุติแบบว่ามีแขกสักคนนึงที่เขาไปไหว้ตรงเนี้ยหรือไปทําบุญที่ตรงเนี้ยมันสามารถปลดกรรมเขาได้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะมาขวางได้ที่ทําให้เราไม่ไปเจอหรือมาขวางทําให้เกิดปัญหาก่อนนี้มีอย่างตอน EP เราอ่ะที่ทีแรกโฟกแบบดูเหมือนจะลังเลเหมือนแบบว่าเอ๊ะเป็นเจ้าที่เป็นต้นไม้เป็นอะไรสุดท้ายกลับผ้ามาเป็นจูเนียร์มาเพราะว่าถ้าเป็น EP 1เนี่ยผมจำได้แม่นเลยคือ1เลยหมาคุยไม่ได้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างอ่ะสมมุติ10ชาติล่าสุดเขาก็ไม่ได้เกิดเป็นสุนัขอย่างเดียวถูกป่ะแต่ว่าตอนเขาตายในภพล่าสุดเนี่ยเขาก็จะคงสภาพดวงวิญญาณของร่างนั้นๆไว้ก่อนที่เขาจะไปเกิดใหม่เขาก็จะคงสภาพการเป็นจูเนียร์ไว้อ่ะเขาพูดไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เป็นสุนัขอยู่เขาก็ต้องไปเหมือนสื่อสารกับอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันตรงนั้นเพื่อให้สื่อมาถึงเราได้อะไรอย่างเค
คสของไอซ์ที่เป็นคุณยายมาอันนี้ก็คือเป็นคุณยายที่พูดกับโฟกโดยตรงเลยอันนี้ใช่อันนี้ใช่ครับคุณย่าคุณยายใช่ๆเลยก็เห็นเป็นคนมายืนอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันเธอเห็นในรถเลยปะหมายถึงตอนที่เรากำลังไปที่วัดตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกเห็นในนิมิตเพราะสื่อสารผ่านน้องไอซ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนภาพที่แบบย้อนกลับไปเหมือนแบบเด็กๆที่คุณยายืนอยู่ข้างโต๊ะแล้วคุยผ่านมาในจิตที่สื่อกับคุณย่าเขาเพราะว่าจิตของคุณย่าคุณยายเนี่ยเกาะกับไอซ์อยู่แต่ตอนที่อยู่ที่วัดแล้วอ่ะคุณย่ามายืนใช่มายืนก็จะบอกได้ว่าผมทรงอะไรใส่เสื้อสีอะไรแล้วก็คุณย่าพูดว่าอะไรก็จะบอกต่ออย่างเงี้ยถ้าเวลาที่โฟกเห็นอะเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นคนธรรมดาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือว่ามาแบบเละเทะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยที่เขาจะมาเห็นใน8 EP ที่ทำมาตรงที่เหนื่อยที่สุดที่เธอรู้สึกว่าเธอใช้พลังเยอะคือ EP ไหน EP 3หรือ4ไม่รู้อะจำไม่ได้ว่ามัน3หรือ4ต้องไปย้อนดูที่ตอนนั้นเรากอดจิ๊บพี่เนยใช่ๆจากปทุมธานีไปโผล่นู่นสระบุรีใช่ไม่ได้เหนื่อยแค่เธอที่สื่อนะกูที่นั่งไปนะเทปนั้นเป็นเทปแรกที่กูนั่งหลับไปเลยเพราะกูเพียท่านทุกคนย้อนดูอะถึงขั้นที่ว่าไม่เจอจนถึงขั้นที่ว่าวิญญาณอะลอยนำหน้ารถแล้วก็พาไปแล้วเจอทีแรกเป็นดวงไฟเป็นแสงคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าที่มันเหนื่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเหมือนโดนสับขาเลยทีแรกเอางี้ดีกว่าเราเริ่มด้วยความที่โฟจะกอดจิ๊บพี่เนยเราเข้าใจว่าไปตามจิ๊บพี่เนมแล้วเกิดอะไรต้องบอกก่อนว่าการกอดจีบคนคนหนึ่งกอดจีบพี่เนมหมายความว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาที่ต้องติดการติดต่อพี่เนมหรือว่าคุ้มพี่เนมอยู่เขาสื่อสารมาว่าให้ช่วยพี่เนมหรือทำให้พี่เนมชีวิตดีขึ้นหรือให้ไปไหว้เขาแก่งใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเขาเกาะจีบพี่เนมก็จริงทุกคนแต่จริงๆเขาไม่ได้มีอะไรพันกับพี่เนมเขาแค่ว่าเกาะจีบพี่เนมแค่สื่อมาถึงผมเขามีอะไรจะบอกให้ไปช่วยเขาเฉยๆตอนนั้นพลังเขาชัดสุดมันโดนสับขาหลอกมันเลยงงนะนึกออกป่ะแล้วเนี่ยทุกคนที่ถามว่าเตรียมไหมอ่ะแค่อันนั้นอ่ะถ่ายเท่าไหร่วะ8-9 โมงเช้าเสร็จค่ำเยอะโอ้โหใครลองเตรียมก็เตรียมเหอะเอาเตรียมให้ตัวเองเหนื่อยมันยาวนานจัดเลยคือมันไม่ได้เตรียมคือมันแบบหากันจนปวดหัวแต่ทุกคนเห็นจะเห็นในคลิปแค่คิดว่า15 นาทีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ่ายจริงๆเราหลายชั่วโมงมันจัดเลยเหนื่อยมากก็อันนั้นก็คือหลังจากที่เหมือนเห็นแล้วว่าใช้เวลานานมากๆสุดท้ายคือก็มีวิญญาณที่นำไปใช่ไอการนำเนี้ยฉันถามในฝั่งคนที่ไม่รู้เขาลอยนำหน้ารถไปวันนั้นจำได้เป็นเจ้าพ่อหอไกลเจ้าแม่เกศรมั้งจำไม่ได้หอมไกลหอมไกลไอทั้งอย่างขอโทษนะครับถ้าผมจำชื่อผิดแต่วันนั้นเขาไม่ได้ไปดูจริงนะเป็นตัวแต่ลอยคือท่านจะรู้สึกว่าเราได้ใช้เวลาเกินไปแล้วแล้วเราถามทุกคนแถวนั้นเยอะมากจำสีเสื้ออะไรไม่ได้จำไม่ได้จริงแต่จำได้ว่าลอยเหนือพื้นเหนือรถอีกเนี่ยตัวเอียงลงไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ลอยไปอย่างเงี้ยเหมือนเหาะไปอ่ะแล้วก็ลอยตรงๆไปอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ตัวตรงเด่นะเท้าคือติดกันอ่ะแล้วลอยขึ้นไปเหนือรถอีกสูงกันนะเวลาที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันไหนดีไม่ดีอ่ะโฟกแยกได้เลยป่ะจากการเห็นมันไม่ได้แยกได้จากการเห็นแต่มันแยกได้จากความรู้สึกทางจิตที่มันเชื่อมกันว่าเขาคิดอะไรอาฆาตหรือไม่พอใจเปรียบเทียบเป็นคนนะทุกคนอย่างพี่นิวเดินมาเงี้ยคุยอย่างเงี้ยวาทะการคุยมันก็จะแบบเอ้ยอันนี้คือรู้จักการสนิทกันแบบเป็นมิตรคุยสัมภาษณ์กันแต่ถ้าแบบสมมติน้ำเสียงจะเป็นแบบจิตมันก็แบบว่าหันมาแบบพอพี่นิวอะไรอันเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบคล้ายๆกันเสื่อมยุ่งไปไกลมึงอะไปไกลอันนี้มึงส่วนตัวละมันจะดูออกมันจะรู้สึกได้ว่าเขาอาฆาตเขาไม่โอเคถ้างั้นฉันขอถามต่อเจ้ากรรมนายเวรเอาใน8 EP แล้วกันวิญญาณต่างๆทั้งหลายเวลาเธอไปแก้เคสให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาโกรธเธอปะไม่นะเพราะเรายังไม่เจอเคสแบบว่าเป็นเคสวิญญาณหรือเคสที่แบบว่ามาด้วยความแค้นมาด้วยความแค้นที่โดนของคืออันนี้บอกก่อนว่าวิญญาณอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากทำร้ายคนนะอย่างเคสของเฉียงอ่ะมันจะไม่ใช่ร่างทรงมันไม่ใช่หมอดูละมันจะเป็นเคสของหมอผีก็คือว่าผมออกตัวก่อนว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะคือร่างทรงรวมไปถึงหมอดูซึ่งแต่จริงๆตอนนี้ผมไม่อยากเมนชั่นผมเป็นร่างทรงเพราะว่าหลักๆว่าสื่อสารได้แล้วกันสื่อสารได้แต่จะมีอีกแน่นึงคือหมอผีซึ่งถามว่าผมเป็นหมอผีด้วยไหมมันก็มีส่วนถ้าคนจะเรียกเพราะว่าเราเห็นวิญญาณเราเห็นวิญญาณเราทั้งไล่วิญญาณเชิญวิญญาณกำราบวิญญาณสื่อเจ้าที่ตั้งศาลพระภูมิวงสรวงทั้งอย่างทั้งหมดบอกผมหมอผีก็ไม่ผิดเพราะในความเข้าใจของคนแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เจตนาว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่เทสของเฉียงเนี่ยจะเป็นหมอพวกหมอผีอาคมที่ทำของใส่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำของไม่ดำอ่ะเขาก็จะใช้วิญญาณนี่แหละเป็นตัวสื่อเวลาที่เธอเห็นคนโดนของอ่ะมันเห็นได้ป่าวว่าหน้าคล้ำหน้าดำไม่มีราศีอะไรแบบที่คนเขาชอบทักอันนี้คือในหนังมันก็มีส่วนแต่มันจะดูหมองเซนส์มันจะบอกจิตมันจะบอกเลยว่ากลิ่นมันแปลกๆเพราะผมจะไม่ได้แค่ทักเดินมาโดนของไม่ใช่นะมันต้องเช็คละเอียดแบบหลายจุดว่าใช่ละโดนของซึ่งการทำของพวกนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำของอ่ะสุดท้ายตัวชนวนมันคือวิญญาณมันคือสัมภเวสีคือวิญญาณที่เขาเลี้ยงไว้และส่งมาใส่อันอย่างเคสของเฉียงโฟพาเขาไปอยู่ในต้นไม้นั้นให้เขาแบบได้ฟังสวดมนต์ทุกวันอะไรที่น่าจะดีกับเขาแล้วอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนทำใส่เขาสามารถเรียกเขากลับไปเพื่อทำลายเขาได้ไหมผมเชื่อว่าถ้าเขารู้ก็ไม่แน่เขาก็ส่งใหม่มาได้ไงทำของใส่ใหม่เพราะว่าคือเขาคงไม่ได้เลี้ยงผีไว้ตนเดียว2เลยคือผมเชื่อว่าเขาไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูโดยตรงกับน้องเฉียงอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าคนที่
เป็นศัตรูโดยตรงอ่ะไปจ้างคนที่ทำคนที่ทำก็ได้เงินแล้วทำมาแล้วก็คือจบกันแล้วแต่ถ้าเขายังแบบแค้นอาฆาตกันมันก็เป็นไปได้ที่วิญญาณนั้นก็จะถูกเรียกกลับไปทำอะไรที่ทรมานถ้าก็เป็นไปได้ว่าถ้าสมมติคนที่ว่าจ้างอ่ะจะทำเพิ่มหรืออะไรใดๆแล้วไปหาคนนั้นก็ไม่ก็อีกก็ค่อยว่ากันมันถึงได้บอกว่าทุกคนควรปล่อยวางตัดกรรมหมดเวรหมดกรรมผมจะบอกว่าใครไม่เห็นอย่างผมไม่รู้หรอกนะทุกคนนอกใจไหมนะคนไม่หมอดูเป็นร่างอย่างผมมันไม่คนมีบุญนะเฮ้ยทุกคนบอกว่าตอนนี้เหอะมากอยากเป็นแบบมีพลังอย่างนี้บ้างอยากมันคนมีกรรมนะเว้ยไม่ได้มีบุญนะเว้ยทุกครั้งที่เราถ่ายเธอต้องไปทำบุญเพื่อที่จะเคลียร์คือแม่งมีกรรมนะเว้ยเพราะว่าอย่าลืมนะเราไปยุ่งกรรมคนอื่นเขาเราโดนนะผมเปรียบเทียบฟังนะมนุษย์ทุกคนเกิดมาใช้กรรมถ้าหมดกรรมก็คือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะไปจุติเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งเพราะงั้นการที่เราไปขอพรที่ไหนอย่าขอให้หมดเวรหมดกรรมนะขอให้หมดทุกข์หมดโศกได้หมดเคราะห์เงี้ยได้แต่อย่าขอหมดเวรหมดกรรมเพราะการที่หมดเวรหมดกรรมเร็วคืออะไรตายแล้วคือไม่ต้องใช้กรรมแล้วไงแต่ก็แปลว่าไม่ต้องเกิดมาแล้วปะไม่ดิในภพนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไงอ๋ออาจจะมาเกิดในภพต่อไปอีกเออถูกต้องมันมีที่คุณผู้ชมเนี่ยเขาคอมเมนต์มาส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอ้ยอยากให้พาไปไหว้ไปมูแก้ไขในเรื่องของงานเงินโอเคนิวเข้าใจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความลิงก์กับอาจารย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในมุมโฟกละกันเป็นจากประสบการณ์โฟกที่โฟกแบบขอท่านแล้วโฟกเห็นผลเรื่องงานเงินเป็นที่ไหนสำหรับผมนะถ้าเป็นเรื่องเงินน่ะที่ขึ้นเลยจริงๆที่ขอแบบเจอแล้วว่าองค์เนี้ยผมไปขอแล้วตรงกับผมที่สุดผมขอท้าวเวสองค์ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณที่ไหนหรือที่ไหนก็ได้จริงๆที่ไหนก็ได้เพราะว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยหลังๆมาจะเริ่มแมสในประเทศไทยที่พูดตรงๆเมื่อก่อนยังไม่รู้จักท่านเพิ่มจริงๆคนเข้าใจว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคือยมทูตคือปราบผีคืออยู่กับยมบาลจริงๆอ่ะมีแง่นึงนะทุกคนต้องรู้ว่าประวัติท้าวเวสสุวรรณอ่ะคือจตุโลกบาลทั้ง4ท่านเป็นผู้ดูแลคือดูแลทิศทั้ง4มีท้าวเวสสุวรรณท้าวชตรัฐท้าววิรุณ6ท้าววิรุณปักเป็น1ในจตุโลกบาลทั้ง4ประจำเมืองเลยอ่ะคล้ายๆว่าเป็นเทวดาที่ดูแลพวกทรัพย์สมบัติคลังด้วยที่ไม่ใช่แบบปราบผีหรือเข้าใจให้ผีกลัวอย่างเดียวเกี่ยวกับเงินโดยตรงเลยนี่แหละโชคลาภเงินโดยตรงเลยแหละเสี่ยงโชคขาคอหวยนี่คือแบบชัดเจนที่สุดสำหรับผมนะหลายๆคนลองคอมเมนต์มาก็ได้ฮะว่าใครขออะไรเรื่องเงินที่ไหนแล้วรู้สึกตัวเองปังที่สุดอย่างนี้ถ้าไปไหว้ท่านก็คือธูป9ดอกดอกกุหลาบสีแดงก็ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วทุกคนรู้ป่าวว่าผมเคยสื่อเราไม่ต้องเอากุหลาบแดงหรืออะไรก็ได้ไม่เกี่ยวหรอกคือไปไหว้เฉยด้วยใจศรัทธาหรือไม่ก็ผลไม้ยังได้โอเคงั้นถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพล่ะสุขภาพอ่ะผมหลักจะมี2ที่อันนี้ผมพูดถึงในเคสของกรุงเทพก่อนนะเพราะผมอยู่กรุงเทพไงแล้วขอแล้วผมรู้สึกว่าตรงถ้าแบบชัวร์เนี่ยผมจะไปไหว้ปู่ฤาษีชีวกหรือชีวกะที่โรงพยาบาลสงฆ์อย่าลืมนะครับปู่ฤาษีชีวกะคือใครชีวกคือใครทุกคนจะเห็นตามร้านนวดไม่ใช่เทวบิดาแห่งวงการนวดไม่ใช่นะจริงๆปู่ฤาษีชีวกะหรือชีวกเนี่ยเป็นหมอของพระพุทธเจ้านะตามประวัติศาสตร์ทางพุทธประวัตินะก็ไปขอเรื่องสุขภาพที่นั่นใช่อย่างที่ที่สองนะฮะอันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้ชื่อว่าพระเจ้าฮูฉันคุ้นเลยพระเจ้าฮูเป็นเหมือนแบบพญาเป็นเหมือนเจ้าเมืองอะไรสักอย่างนึงที่แบบในอดีตเป็นเทพเทวดาจะเป็นชั้นเทวดาแล้วที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใครก็รู้จักเข้าไปเลยถามว่าศาลพระเจ้าฮูตรงไหนเดี๋ยวเราพอบอกเองมันล่มเลยแล้วตรงนั้นจะมีแบบศาลพระนางตะเคียนตรงนั้นมีให้แก้บนมีพวกเขาเรียกอะไรชุดลำแบบพวกดนตรีที่รอลำแก้บนให้เราไปบนได้เลยอย่างเงี้ยสำหรับตัวผมนะผมไปลองแล้วเรื่องสุขภาพนี่เจ๋งแล้วเรื่องความรักล่ะต้องไปขอที่ไหนความรักก็อ้าวอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่านี่ตัวผมเองนะคนอื่นยังไงผมไม่รู้นะผมจะไม่อยู่ในกรุงเทพด้วยความรักจะเป็นสิ่งที่ผมเคยไปขอแล้วเป๊ะที่สุดอ่ะก็คือที่เชียงใหม่ดอยคำพระธาตุดอยคำเธอเดี๋ยวตามที่ฉันเข้าใจเขาไม่ให้ขอเรื่องความรักท่านไม่ใช่หรอเฮ้ยแต่นี้แชร์นิดนึงพอโฟพูดเรื่องนี้แชร์นิดนึงคือตอนนั้นนิวไปเชียงใหม่กับเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนไปไหว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงต้องขอเรื่องงานนะห้ามขอเรื่องความรักตัดภาพมาไปกันเกือบ10คนทุกคนขอเรื่องงานหมดแต่มีคนเดียวใจกล้าใจแตกอยากมีแฟนขอเรื่องแฟนสรุปพวกกลัวไม่ได้แต่เพื่อนกลัวได้แฟนตอนนี้แต่งงานแล้วกูงงมากก็เลยบอกว่าไม่รู้นะว่าใครจะบอกว่าพระธาตุดอยคำขอเรื่องความรักแล้วเป็นยังไงแต่ผมขอได้ผมถึงบอกนะว่าผมเมนชั่นที่ตัวผมเองคนเดียวนะประสบการณ์เพื่อนก็คือได้แฟนด้วยแล้วถูกหวยที่นั่นด้วยคือตรงนั้นคือหลักๆเลยอ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือเชียงใหม่เหมือนกันอาเขตพระพิฆเนศอาเขตเจ้าของเดียวกับที่เราไปถ่ายมาที่บางใหญ่อ่ะคือจตุชาตินั่นแหละบางใหญ่แล้วก็ห้วยขวางนั่นแหละเจ้าของเดียวกันก็คืออันนี้แหละคือที่ที่ผมต้องไปไหว้องค์ไหนแต่กลับกันนะเจ้าของเดียวกันคนที่บวงสรวงเนี่ยก็คนเดียวกันถูกปะแต่คงกลับขอที่ห้วยขวางแล้วผมไม่ได้ไงต้องลิงก์กันมันถูกว่าเราลิงก์กับตรงไหนที่เขาบอกดังๆขอเขาแล้วดังๆในกรุงเทพเลยผมขอ5ทีพัง5ทีแล้วตอนนี้เป็นไงคะความรักได้ตามที่ขอไหวปะ
กูว่าทันไปพิจารณากันเอาเองการที่เราดูดวงความรักอ่ะหรือไปขอความรักอ่ะมันไม่ได้แปลว่าต้องได้เสมอไปแล้วก็ต้องแบบเป็นคู่คนนั้นเลยหรือแบบมันอยู่ที่เราใช้ชีวิตด้วยอ่ะใช่ก็คืออย่างอธิบายก่อนนะคู่ในภพนึงอ่ะมันไม่ได้แปลว่ามีคนเดียวนะครับมันมีคู่แท้คู่ผ่านคู่เวรคู่กรรมคู่อุปถัมภ์อุรคู่เยอะแยะเลยเคยได้ยินพระอาจารย์หรือใครๆบอกมาไหมสมัยโบราณเขาบอกว่าไม่เจอคู่27ก็เจอจะเจอ30นะถ้าเกิดพ้น30ไปเจอ35นะมันไม่ได้แปลว่าคนเดิมกลับมาเจอนะคือสมมติพี่นิวอายุ27มีแฟนอยู่แล้วแล้วคู่เข้ามาในชีวิตแต่พี่นุ้ยมีแฟนอยู่อ่ะคู่มันก็ผ่านไปเว้ยจังหวะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาที่ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนเดียวนะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังเฮิร์ตเรื่องความรักหรือรู้สึกว่าแบบเอ้ยคนนี้มันใช่แล้วแต่มันได้ผิดหวังพลาดกันไปก็อย่าเพิ่งเศร้าเพราะว่าคนเรามันมีโอกาสเพราะงั้นการที่คุณจะไปขอคู่อ่ะขอแฟนเนี่ยแล้วพอสมหวังในความรักได้แฟนปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ว่าเราสองคนเขาพอได้ไหมเออมันไม่ใช่แบบว่าไปขอแล้วมันต้องไปเป็นคู่เลยแต่งงานทุกคู่คนไม่ใช่ดิอ่ะอย่างสมมุตินะพี่นิวมาถามกับแฟนเนี่ยตอนนี้มีเกณฑ์เลิกกันไหมผมบอกว่าไม่เพราะชีวิตทะเลาะกันบ่อยเลยอย่างเงี้ยผมบอกไม่หรอกไงก็ไม่เลิกดวงยังไม่ขาดกันอันนี้สมมุตินะคะสมมุติดวงยังไม่ขาดกันพี่นิวบอกเฮ้ยพี่นิวเชื่อไอ้โฟกเว้ยกูทะเลาะเต็มที่เลยกลับไปกระโดดสกายคิดผิดด้านหน้าเลยอย่างเงี้ยมึงก็เลิกอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือมันอยู่ที่เราทำด้วยคือมึงกูก็เลยมึงไม่เห็นแม่นเลยอ่ะเออทุกคนเข้าใจใช่ป่ะถีบหน้าแฟนกูทำไมเลิกวะเห็นไหมมันไม่อดทนเลยอ่ะทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะว่าคำว่าดวงคือ50 50หมอดูจะบอกได้แค่ว่าเลี้ยวซ้ายเจออะไรเลี้ยวขวาเจออะไรคุณควรเลี้ยวซ้ายนะอย่างงงๆสิให้มันเป็นไกด์นำชีวิตพอสุดท้ายนี้มันมีจะมีคอมเมนต์เยอะมากๆรวมถึงในเพจด้วยที่มีแฟนๆหลายคนที่เขาอยากจะให้ช่วยแบบแก้นี่นั่นนู่นเราก็เลยมานั่งคุยกับทีมงานกันแล้วว่าเอ๊ะหรือเราจะมีพิเศษบ้างในบางเทปที่จะเป็นคุณผู้ชมจากทางบ้านอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนแบบส่งเป็นเรื่องราวเล่าคร่าวๆมาในเพจอะไรนะคะจิต PS เลยครับค่ะจอจานสะอิดต่อเต่าแล้วก็ตัว P ตัว S เอาเป็นในเพจหรือว่าพอถ้าคอมเมนต์ใน YouTube มันอาจจะละเอียดได้ไม่มากแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะคัดเลือกเอาแล้วกันเนาะว่าอะไรยังไงใครที่ดูเดือดร้อนมากๆที่โฟกรู้สึกว่าเอออันนี้มันหนักแล้วคือจะมีทีมงานสัมภาษณ์ก่อนว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหมที่จะมาร่วมรายการกันใช่ก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันอย่าลืมส่งข้อมูลนะคะทักไปที่เพจในอินบ็อกซ์อะไรกันเยอะๆนะเพราะว่าเราจะได้เช็คฟีดแบคด้วยว่าทุกคนอ่ะโอเคมั้ยแฮปปี้กับรายการเรามั้ยเราทํามา8 EP แล้วชอบไม่ชอบอะไรก็ให้เราแบบแก้ไขติชมก็เมนบอกได้เลยไม่ชอบพิธีกรหญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกลียดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือทุกคนสงสัยว่าแบบฟงทำของใส่นิ้วได้จริงหรือเปล่านี่ก็ทำได้โอเควันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบ้านฉันโปรดักชันด้วยนะคะวันนี้ปวดท้องป่ะไม่ปวดปวดป่ะปกติดีสดชื่นจำใส่ไม่เป็นไรเลยกูแล้วกูได้เพิ่มของบ๊ายบายมึงนังอย่าทำนะโฟกกูโกรธทำตัวรักกว่ามึงทำไม่ได้หรอคอยดูไม่มึงทำไม่ได้คอยดู